ูฝันกูกล้ากูบ้าที่จะทำเพื่อคนข้างหลังกูสร้างจนร่างกูถูกฝังต่อให้จะพังพินาศกูก็จะไม่เดินกลับหลังมึงฟังดีๆกูวันนะบี้ Now fucking begun กระเชียร์แม่งอย่างลิสจะเลือกเมียหรือเลือกเพื่อนมาฟังเฮ้ยหลังมึงคงไม่ได้คิดที่จะแรปเล่นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ป่าวะทำไมไม่คิดจะทำแม่งจริงๆจังๆเอาให้มันดังไปเลยวะกูโตมาโดยใช้ชีวิตเองอย่ามาสอนกูเรื่องคิดเพลงทำไมถึงไม่อยากพูดเรื่องความรักในเพลงแรปอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่หรอมึงจะแรปเรื่องอะไรก็ได้วะขอให้แม่งเป็นเรื่องจริงก็พอถ้าจะเอาไอเดียหวังว่าทำอ่ะมึงต้องบอกมันก่อนนะเว้แบบไหนก็ได้ป่ะวะแค่เพลงเราได้ซีนก็พอละมีแฟนหรือเปล่าฉันปัดผู้หญิงระวังหัวใจจะวายแม่เคยตอกย้ำมาตลอดว่าสิ่งที่เราฝันน่ะเป็นแค่เรื่องไร้สาระถ้าวันหนึ่งแหม่มเป็นศิลปินดังขึ้นมาจริงๆเราจะยังติดต่อกันอยู่ไหมก็ดังตามเรามาสิทำจริงมึงมีไรดีชิคกูมึงดีโอจีไอที่มึงก่อนมึงมองกูดับตอนนี้กูจีโอจีเราอะอยากเป็นแบบพี่ปืนทำไมต้องอยากเป็นแบบพี่เราด้วยอะพี่ขอให้มันนี่ชนะการประกวดครั้งนี้นะแต่ถามว่าทำไมมันแบ่งแบบนี้กูรู้ว่ามันไม่ง่ายเคยชอบมองว่า wanna be แต่ตอนนี้ได้ wanna be like me เพื่อนคิดว่าวายฝึกร้องแรปด้วยดีไหมที่เราชวนวายมาทำเพลงด้วยกันเพราะว่าเราหนุ่มสิ่งพอๆของวายต่างหากที่เพื่อนจะทำผิดซ้ำๆแล้วก็ขอโทษแบบนี้หรอก็ไม่ต่างเลยจากพ่อหรอกน่ารังเกียจให้โอกาสเราอีกครั้งนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรที่สำคัญกว่าเราจริงๆอ่ะไม่ไปไม่รู้ไปทะเลาะอะไรกันมานะแต่ไปวัดกันในเกมดีกว่ากูชื่อพี่กันหรือเรียกกูว่าไอ้ปืนสกิลทั้งแรปก็ถือซะว่าให้ยืมกูมาจากไหนตอนนี้กูยังไม่ลืมไอ้ที่กูสอนมึงได้แค่นี้เสียดายที่กูปั้นมึงมากับมือคิดเป็นเกลียวมึงกล้าไปนิดมึงคิดว่าเก่งมึงมั่นไปนิดมึงคิดล้างครูมันยากไปนิดเด็กเสิร์ฟอย่างมึงกูไม่ให้ทิปไอ้สัตว์เสียเวลาที่ไปสอนมึงรักยังไม่จบวิชามึงก็ทำเป็นแอคฝีมือไม่ถึงกูไม่ได้เป็นแกงจบบาสสุดท้ายกูกลายเป็นแชมป์มึงโคตรหัวปากให้มิดกูว่าอย่างกากูให้ดิ๊กมึงทำเป็นพูดว่าเป็นอาจารย์แต่มึงเสิร์ฟพูดแบบไม่คิดเรื่องแรปมึงแม่งยังไม่ชิดไม่ต้องมาสอนไม่ต้องทิชมึงทำมาโชว์เรื่องศิลปะแต่สัตว์ละรูปยังไม่ติชไม่ต้องมาทำเป็นอ้างนู่นอ้างนี่กูไม่สนใจหรอกจะรุ่นพ้องรุ่นพี่แล้วมึงก็ไม่ต้องพูดเรื่องช่วยนู่นช่วยนี่กูไม่สนใจนักอันดับหนึ่งกับใครนี่อะไรสัตว์นี่อะไรเนี่ยไอ้หักหอกมึงอินบ็อกหาพี่เดย์เนี่ยนะไม่ทันแล้วพี่ส่งไปแล้วครับLove
never wanna be อย่างฉันจะทำไม่ได้ Yo Hey wanna be D.O.G ยังไม่ได้รู้จักหูจักบนเวทีกูจะพูดแต่กูอยากแย้มแย้มจนกูหูแต่หูแต่คนใส่กูไม่อยากดูปัดดูปัดตอนนี้ที่หมามันตุกกูจะกัดแต่ว่ากูไม่ขู่กูไม่รู้มึงทำถูกไม่ถูกทำได้อยู่แต่ว่าตอนนี้มึงเอากูไม่อยู่ให้มันดูตอนที่กูโชว์มันกูเป็นโบตอนที่มึงไม่ได้เป็นอ่ะตอนชื่อกูกำลังโตโตอีแต่เบลคนอย่างมึงกูจะมองไม่เห็นกูไม่จะมาเล่นเล่นแล้วคนที่คอยชื่อกูไปเซนในตอนที่เพลงกูดังอย่าไปเต้นโอเค yeah whatและกูชอบทำมันมากกว่าพูดแต่บางคนพูดแต่ไม่ค่อยจะทำบทเรียนที่พักกูต้องนำไปสู้ไปสู่ชั้นลูกกูจะไปเอามาให้ยังไม่ได้ไม่ยอมหยุดเกมนี้กูต้องลองบุกผู้รับที่กูศรัทธาคนรักเห็นค่าของที่มันรอสุดจะล้มหรือจะลุกที่แยบหรือจะหุบเพราะกูอึดเหมือนร็อกกี้มีวันนี้ไม่ได้ฟุกเลิกให้ข้าเรื่องที่ถูกคนวัดค่ากันที่ชุดถ้าไม่ดังไม่เห็นดีสังคมบางทีของมนุษย์ในสัตว์ชีวิตมันช่างวุ่นวายทำอะไรก็ไม่เคยจะดีได้แต่ถามว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็รู้ไม่มีไงใครจะมองว่า wanna be แต่ตอนนี้ไม่ wanna be like me Well hi cap รับการบันดาลก่อนจะยุ่งออโต้จูนฮิตรับทันทุกยุ่งเพราะนี่แทนยุ่งเขามีคลาสสิกบีบกุทยานฝันถึงฝันฉันวิมานในเคหะเป็นคนฝันโฟไปยกดาวคานเพราะกูฝันความฝันไอ้สไตล์กูอยากฟังแล้วก็บานรับมาฝันจนถึงขั้นก็ยังไม่หยุดยั้งพอบังคับถึงเด็กน้อยมันต้องเจอเด็กอีกเด็ดร้อนยิ่งต้องติดตามกับไอ้ฝันในแดนของตัวบ้านบอยเอ้ยย่อย่อทีบีเก้ให้เจอของงานให้เจอเพลงแต่ยังโนเนมให้เจอกับทีมให้เจอกับแฟนไม่ใช่แค่ตัวเองคุณวิมาจีแล้วทฤษฎีสกิลกูเฟกเซ็งผ่านมาตั้งกี่ปีชื่อเสียงยังมีพวกมึงลองติ๊งเองมึงเหมือนกับว่าไปคนเดียวตายห่าไปเป็นทีมดีกว่ามึงเหมือนกับว่าคนที่บอกว่าเดียวมึงตัวคนเดียวดีกว่ามึงเหมือนกับว่าให้เพลงมันพูดดีกว่ามึงเหมือนกับว่าเดินตามฝันอย่างเดียวแต่เพลงไม่ติดตลาดคนที่ใช่ฮะไม่เคยจะดีแต่ยังไงก็จะขอลองลองเว้ยเมื่อว่าวันBut you can't stop me. You can't stop me. What I wanna be? Yeah, yeah, yeah. What I wanna be, young Shan. Because.กูบ้าที่จะทำเพื่อคนข้างหลังกูสร้างจนว่ากูถูกฝันต่อให้จะพังพินาศก็จะไม่ได้กลับหลังมึงฟังดีๆกูวอร์ดมีดาวฟังอินวีกันกูฝันกูกล้ากูบ้าที่จะทำเพื่อคนข้างหลังกูสร้างจนว่ากูถูกฝันต่อให้จะพังพินาศก็จะไม่ได้กลับหลังมึงฟังดีๆกูวอร์ดมีดาวฟังอินวีกันและขอต้อนรับนักแสดงเรื่องวันดีครับคุณมารีนาสดานันคุณดรีมไฮสุภกิจคุณแทนทันยุกคุณกันเศรษฐพงศ์คุณนุ่นพิชาธรและคุณเดไทเทเนียมครับโอ้โหขอเชิญเลยค่ะและขอต้อนรับผู้กำกับของเราด้วยนะคะพี่ต้อมนิทิศวงเทศและมิวสิกไดเรคเตอร์ค่ะคุณเดียทีบิ๊กเกสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะมันมากมันมากมันมากเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้ข้างบนนี้นะคะเวทียังอยู่ดีนะคะสุดยอดมากนะทุกคนเต็มที่มากลุกเป็นไฟเลยก่อนอื่นให้นักแสดงแนะนำตัวและบอกคาแรคเตอร์ของตัวเองได้เลยฮะเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นพิชชาธรสันตินทรกุลนะคะรับบทเป็นปันค่ะสวัสดีครับชื่อกันเฉลิมพงศ์เอวสุขนะครับผมรับบทเป็นหวังครับสวัสดีครับแทนทันยุกสุมจินดาครับรับบทเป็นแทนทันยุกนี่แหละครับสวัสดีค่ะมารีนาเบเลนเชกาค่ะรับบทเป็นวายค่ะสวัสดีครับเดียทิวิเกสครับรับบททิวิเกสแล้วก็เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อดรีมครับผมสุภกิจถิ่นชันครับรับบทเป็นหลังครับผมสุดยอดเลยนะคะถามผู้กำกับของเราหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมันมีความเป็นมายังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะจริงๆทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่วัยรุ่นเขาเติบโตเร็วพัฒนาเร็วเขาทำเพลงกันเองเขียนเนื้อเองทำดนตรีเองกันมาสักพักใหญ่ๆอ่ะผมว่ามีแบบร่วมๆเกิน
8ปีแล้วด้วยซ้ําแล้วมันมีแนวโน้มที่มันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่สายดนตรีฮิปฮอปด้วยซ้ําบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยครับคือสิ่งที่วันนบีกําลังจะเล่าถึงโอ้โหเหมือนผลักดันนะเด็กรุ่นใหม่ให้เขาสิ่งที่เขาทําเนี่ยให้ได้มีผลให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะปกติอ่ะเราอาจจะเห็นว่ามีการจับใส่บ้างหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวเขาเองบ้างในการที่จะเป็นศิลปินจริงๆแต่นี่เหมือนเขาโชว์ความเป็นตัวของเขาเองออกมาด้วยถูกต้องครับมาถามมารีน่าบ้างฮะคุณมารีน่าครับค่ะเรื่องนี้เป็นนักแสดงแล้วก็ทำเป็นนักร้องด้วยรับสองบทบาทอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างฮะคือจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าหนูตั้งแต่ได้ฟังโปรเจกต์อะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเป็นทั้งนักร้องแล้วเราก็เป็นนักแสดงด้วยค่ะแล้วตั้งแต่อยู่ในวงการมาไม่เคยมีโอกาสไหนที่ได้เอา2ทาเลนต์มารวมกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจจังเลยจนกระทั่งมาอ่านบทแล้วก็มาเจอเพื่อนๆทุกคนก็ยิ่งตื่นเต้นไปกันใหญ่ค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นนักดนตรีจริงๆอะค่ะไม่ได้เป็นแค่นักแสดงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันออกมามันเรียลมากจริงๆสิ่งที่ทุกคนเขียนเนื้อเพลงทั้งหมดมันมาจากความจริงอะค่ะอ๋อนะฮะนะครับถามน้องนุ่นหน่อยค่ะน้องนุ่นนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยค่ะที่ได้มาเล่นกับเฮียนนท์เราก็คือเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็มาเล่นเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าเหมือนเราได้มีโอกาสทำกันบ้านด้วยกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยจริงๆในแง่ของตัวละครหนูก็ทำของหนูเขาก็จะแบบฝึกแรปค่อนข้างเยอะไปทางนั้นแต่ว่าก็จะมีแบบเฮ้ยเราได้มาทำการบ้านร่วมกันอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยใช่ค่ะก็สุดยอดเห็นบอกว่าเปิดห้องคลับเฮาส์ให้คนมาแรปให้ฟังด้วยจริงไหมคะเฮียนนท์ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเขาเป็นคนที่สุดมากอยู่แล้วในแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยพอแบบเขาได้รับบทแรปใช่ไหมคะเขาก็แบบฝึกจริงจังเรานอนห้องข้างๆกันทุกคืนจะได้ยินเสียงแรปแบบทุกคืนก่อนนอนแบบตลอดเวลาใช่เขาตั้งใจมากค่ะแล้วเห็นทีเซอร์เมื่อกี้โอ้โหเขาจริงจังจริงแล้วเขาสุดยอดจริงๆเราไม่เคยเห็นมุมนี้เขาเลยนะหนูว่าเรื่องนี้น่าจะทำให้เขาแบบอีกโชว์อีกแน่นึงอีกความสามารถหนึ่งของเขาออกมาเลยนะเขาฟูลฟิลมากกับเรื่องนี้ใช่แล้วโหและแรปเปอร์ชื่อดังวงแนวหน้าของเมืองไทยก็มาอยู่กันในเรื่องนี้เกือบหมดเลยนะคะใช่ถูกต้องฮะสี่แรปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทยการมาเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณครับผมก็สนุกครับผมแล้วก็ได้เล่นกับนนท์กับมารีน่าก็รู้สึกว่าเขาเล่นเก่งมากแล้วผมก็เหมือนแบบได้เรียนรู้ว่าแบบการแสดงมันแบบเฮ้ยมันต้องพัฒนานะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับอ๋อนะคะก็พัฒนาหลายๆจุดเลยทั้งร้องแล้วก็การแสดงด้วยถามสำหรับเรื่องของเพลงกันบ้างดีกว่าการแรปนะคะคุณทีบิ๊กเกสของเราผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงเป็นยังไงบ้างคะก็เพลงนี้เป็นเพลงค่อนข้างที่จะจริงมากครับแบบเหมือนที่ในวงการฮิปฮอปเกิดขึ้นเลยที่จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตซะส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดในเรื่องชีวิตของเขาอย่างเงี้ยผมสัมผัสได้ถึงความจริงที่สุดละตั้งแต่ในวงการนี่เคยทำอะไรเกี่ยวกับฮิปฮอปอย่างเงี้ยที่เป็นสื่อหนังหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้จริงที่สุดละแล้วก็ขอบคุณไปทางทีม XG World ด้วยนะครับที่ทำเพลงช่วยกันคือเราทำกันเป็นทีมครับทำคนเดียวไม่ไหวแน่ๆเพลงเยอะมากนั่งแบบ brainstorm กันนะนั่งคุยกันว่าอาจจะไปในทิศทางไหนเรื่องแบบไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งมันออกมาได้ดีจริงๆมันจริงๆพี่ต้องเสริมหน่อยค่ะจริงๆต่อยอดจากที่พี่เดียพูดผมว่าจริงๆในนี้มันมีหลายแทร็กมีเป็น10แทร็กกว่าจะจบซีซั่นทุกแทร็กทุกคำร้องอ่ะคือส่วนหนึ่งของบทหมดเลยมันไม่ใช่เพลงที่เด้งมาแล้วเป็นประกอบเพื่อเอามูดไม่เพลงคือบทส่วนหนึ่งเลยครับพุ่งตรงตรงนี้เลยนะคะพี่หนูคนลุกคนลุกจริงเพราะว่ามันมาจากความจริงอ่ะความเรียวบางทีเพลงอาจจะทำให้เป็นหนังขึ้นมาก็ได้โอ้โหฟังแบบนี้แล้วน่าดูมากขึ้นขาแล้วนะคนลุกขึ้นขาแล้วเข้าห้องน้ำเถอะลักษณะจะเกินไปคนลุกจริงๆคนลุกจริงอยากดูมากเรื่องนี้นะวันนบีหลายคนถามถึงนนกุลของเรานะคะซึ่งนนกุลเขาก็ได้โปรโมทผ่าน IG ของเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาในวันนี้คือเขาติดธุระนะครับทุกท่านครับแต่เขาก็ยังฝาก VTR มาถึงทุกๆคนด้วยครับจะเป็นไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับนนกุลนะครับผมก็ในเรื่องวันนบีตัวผมเนี่ยรับบทเป็นตัวละครชื่อว่าปืนนะครับผมซึ่งตัวละครปืนเนี่ยก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเลือดขึ้นหน้าง่ายมากนะครับแต่จะมีข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนที่ฝันอะไรแล้วเนี่ยอยากจะทำอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กล้าฝันกล้าได้กล้าที่จะทำกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนเนี่ยนะครับที่มาร่วมงาน Will the Difference ในวันนี้ไม่ได้นะครับว่าตัวผมเนี่ยติดทั้งขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยตอนที่เราได้อ่านทรีทเมนต์ของเรื่องนี้ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราสนใจทันทีเลยเพราะว่า
ามันเป็นตัวละครที่หรือว่ามุมมองชีวิตที่เราไม่เคยได้ลองเล่นมาก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากครับแล้วดีเทลในพล็อตเนี่ยมันเหมือนกับคือมันรับรู้ได้ว่าคนเขียนบทเนี่ยมีแพชชั่นกับสิ่งนี้จริงๆครับผมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆและสนุกกับมันเยอะมากๆครับสำหรับเรื่องนี้เพราะอย่างนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะขอบคุณทางวิวแล้วก็เป็นในทนนี้มากๆนะครับที่มอบโอกาสนี้ให้กับผมนะครับเพราะว่าในฐานะนักแสดงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟิลมากครับโอ้โหน่ารักมากขอบคุณน้องด้วยนะคะน้องมาอยู่ต่างประเทศก็ยังส่งคลิปวิดีโอของเรามานะคะนนกุลของเราถูกต้องแล้วบอกเลยว่าในซีรีส์เท่มากใช่เชื่อว่าแฟนๆทุกคนจะต้องโอ้โหกรี๊ดกันแบบว่าคอแตกอ่ะคุณอยากดูมากนะคะเอาล่ะค่ะขอตัวแทนหนึ่งท่านละกันค่ะสำหรับฝากเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะวันนาบีค่ะเชิญค่ะก็จริงๆผมว่าคำว่าวันนาบีเนี่ยบางคนเขาอาจจะคิดว่ามันเหมือนเป็นคำที่ดูแย่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือแบบเฮ้ยวันนาบีอ่ะก็คือเราเป็นวันนาบีก่อนที่จะไปเป็นบีที่จะเป็นจริงๆทุกคนผมว่าทุกอาชีพทุกอายุมีความวันนาบีหมดคุณอาจจะอยากวันนาบีอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีอยากมีเพื่อนที่ดีอยากนู่นอยากนี้อยากมีชีวิตที่ดีแต่ตอนนี้พวกเราทุกคนทีมด้วยทีมงานนักแสดงไม่ว่าจะเป็นโนทอนหรือวิวอยากให้ทุกคนวันนาบีมาดูวันนาบีซีรีส์ออริจินอลของวิวเรื่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือวันนาบีฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนักแสดงนะคะผู้กำกับนะคะแล้วก็ครีเอทีฟของเราด้วยนะคะนักแต่งเพลงของเรานะโหน่าดูมากๆเลยนะคะ